เรื่องราวมันกุลยาเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งแบบมันเป็นนักสู้จริงนะชีวิตนี่มีแต่การต่อสู้แล้วก็ไม่ถอยสู้ถึงแม้รู้ว่ามันจะไม่มีอะไรก็สู้สู้จนชนะมันเนี่ยคือเราจะรู้สึกตัวเองตลอดเวลาว่าเราไม่ใช่คนเก่งนะทุกสิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องออกแรงมากกว่าคนอื่นนั่นน่ะสิเรารู้สึกอย่างนั้นนะตั้งแต่เด็กเนอะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งก็คือเราเตื้อไม่ยอมแพ้คือตั้งแต่เด็กที่สู้มาต้องอะไรล่ะเอาของไปขายที่โรงเรียนเนอะขายซาลาเปาที่ทางรถไฟมาถึงทำที่ขั้นหนังสือขายเป็นวาดการ์ตูนเออวาดการ์ตูนมาเป็นดีเจมาเป็นนักวิจารณ์แล้วก็ไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้สะดวกสบายหรือว่ามีเทพอุ้มส่งให้เราจะทำตรงนั้นได้เลยมีแต่ความไม่คือชีวิตไม่ได้โรยด้วยเกลียบกุหลาบมีแต่หนามมีแต่พงหญ้าให้แหวกไปแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าลำบากนะเราสนุกที่จะทำกับมันมันชินกับการต่อสู้มันสนุกอะมันไม่รู้สึกว่าโอ้ทำไมเราลำบากไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะช่วงเดียวที่คิดรู้สึกว่าแย่คือตอนที่ซื้อบ้านนั่นแหละที่ก็นี่แย่มากเลยช่วงหลังยิ่งหนักกว่าเดิมตอนที่ทำอัลบั้มฉลัด สิบวันหันษานี่แย่จริงๆผมก็ไม่รู้ว่าแย่ขนาดนั้นคือคุณระยะไม่เคยปลิปากแม้แต่คำเดียวว่าเฮ้ยผมไม่ไหวแล้วผมแย่แล้วเนอะไม่เคยพูดแล้วตอนนั้นก็ลูกมีเป็นหน่อยแล้วมีแนนได้ยังตอนมีบ้านแนนมีที่ตอนอยู่ร้านกาแฟตอนนั้นแนนมีร้านกาแฟกำลังจะเปิดร้านกาแฟแล้วผู้ชายบ้านผลเทพตัวเล็กนี่ชื่ออะไรซื้อบ้านแล้วโน้ตแตงโมโน้ตแตงโมใช่ไหมแอปเปิ้ลหน่อยสับปะรดแนนแตงโมโน้ตแตงโมโน้ตนี่ก็เป็นตอนนี้ก็เป็นผู้บริหารของค่ายที่นี่อยู่อันนี้ย้อนกลับไปที่สาวก็จะแฟนเพลงรถไฟดนตรีส่งเทปมาให้แล้วก็ทำให้สาวๆดังมากๆจนปลดหนี้ปลดสินปลดอะไรทุกอย่างเอาตรงนี้ต่อจากตรงนี้ช่วงนี้ก็โอเคทั่วๆไปก็โอเคนะหลังจากนั้นก็จะมีบุษมิงมีพันธิดามีจำรัดเสภตาพรเรดิโอพวกนี้นะก็โอเคก็มาเรื่อยๆแล้วก็เสร็จแล้วพอถึงปี28เนี่ยเพลงเริ่มเปลี่ยนก็ตอนนั้นอาจารย์นิวสันก็เคยสัญญาจะต้นแกรมมี่เริ่มมีบทบาทเริ่มมีพลังเริ่มล็อกเขาเพิ่งเริ่มต้นก็ตอนนั้นแกรมมี่นี่มาทีหลังรถไฟดนตรีตั้งหลายปีใช่ไหมแกรมมี่ก็เพิ่งเริ่มปี27อ่ะเออทีหลัง27เราเริ่มเราตั้งแต่23ก็ปี28เพลงตลาดมันเริ่มเปลี่ยนเราก็มาทำเพลงล็อกเพราะช่วงนั้นก็จะมีหลังออร์เคสตรามีหลังแล้วคาไรโดสโคนั่นก็ดังกีตาร์ปืนกีตาร์ปอนินสว่างแล้วก็อะไรอ่ะกีตีล็อกทั้งหลายละครับนะช่วงนั้นทีนี้ก็แต่ล็อกเราว่าเราช่วงนั้นมันค่อนข้างหนักไปหน่อยล็อกเรามันค่อนข้างเฮฟวี่ไปหน่อยแต่ก็พอไปได้หลังชาก็ดังรักเธอจริงๆนะแล้วก็กิตติตาปืนก็สายทานใต้ขุนเขาแล้วก็ดังพอสมควรคาไรโดสโคปก็โอเคใช่ตอนนั้นก็ผ่านมาได้ดีทีนี้ก็ล็อกมาจนถึงปี33ก็มาเริ่มเป็นเพื่อชีวิตเนี่ยตอนนั้นเราไม่มีรถไฟดนตรียังมีบริษัทใหญ่หรือยังอ๋อบริษัทจริงๆที่ย้ายมาอยู่ที่แถวโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาซอยนั้นอ๋อตอนที่หลังแล้วจริงๆบริษัทเริ่มเป็นชิ้นเป็นอันก็ตอนที่สาวสาวดังแล้วก็ไปเช่าตึกในเลิศไงอ๋อตึกในเลิศเช่าตึกในเลิศผมเคยไปถ่ายปกตอนนั้นไปพิงหลังรถแล้วก็ถ่ายชลัดรวมฮิตที่นั่นน่ะนั่นแหละตอนนั้นก็ย้ายมาที่นี่ปี29อยู่ตึกในเลิศนะย้ายมานี่29โอเคย้ายมานี่29ก็พอ33เนี่ย33นี่ก็เริ่มทำเพื่อชีวิตปี33มีพงศิษฐ์คัมภีร์มาแรกเลยคืออันนั้นเนี่ยก็แล้วไปเจอปูได้ไงพอบังเอิญมากคือบังเอิญอีกแหละคือจริงๆอย่างนี้ตอนเราทำเพลงล็อกอยู่เสร็จแล้วอยู่ๆมีวันหนึ่งก็หงาคาราวานเนี่ยโทรมาบอกว่าคุณระยะฝากน้องคนดีนะมันทำเพลงดีนะแต่มันเคยออกมาชุดนึงเจ๊งไปชุดนึงแล้ว นะพอมันทำชุดสองมันไปมาแล้วทุกค่ายไม่มีใครเอามันบอกฝากหน่อยเพราะพอดีตอนนั้นเราทำซาวด์แทร็กหนังเรื่องน้องเมีย
ซึ่งหาร้องเพลงช่างมันจันแม่งแคร์เยอะนะซึ่งเราทำซาแตกขายก็รู้จักนะเขาก็เลยฝากน้องคนก็ไหนพามาสิก็พามาเจอที่ห้องทำงานเนี่ยก็มานั่งก็เอาคาสเซ็ตมาแล้วก็ฟังบอกให้โอ้โหอย่างอื่นไม่รู้นะแต่คุณร้องเพลงดีชิบหายเลยเสียงดีแล้วก็ไอ้เพลงตลอดเวลาเนี่ยมันรู้สึกเหมือนฟัง Wonderful Tonight เลยเพราะมันเพราะมากนะเราก็มาทำโปรโมทก็บอกเขาบอกว่าโอเคคุณตั้งใจทำให้ดีนะพี่แน่ใจว่าคุณจะต้องประสบความสำเร็จทั้งที่เราไม่เคยทำเพลงเพื่อชีวิตนะพอทำออกมาเสร็จปุ๊บแล้วเอาเพลงไปแจกตามสถานีเนี่ยโอ้โหฟีดแบ็กกลับมาแย่มาก4เดือนแรกนี่ขายไม่ได้เลยนะแล้วก็มีดีเจที่คนหนึ่งนักจัดรายการโทรมาเอ้ยคุณระยะคุณทำอะไรอ่ะบอกอะไรเหรอเขาไอ้เสือตัวที่11ของคุณอ่ะมันไม่ได้เรื่องเลยบอกทำไมเหรอบอกโอ้มันแย่มากเพลงฟังไม่ได้เลยคุณทำมาได้ไงอ่ะบอกเอ้ยผมว่ามันก็โอเคนะบอกไม่โอเคหรอกเพลงเพื่อชีวิตคุณทำให้เป็นหรอกคุณอย่าทำเลยไม่ใช่อะไรนะไม่อยากให้คุณขาดทุนเราเอาหน้าทำมาแล้วก็ช่วยเปิดไปก็แล้วกันโอเคมีนักแต่งเพลงอีกคนหนึ่งนักแต่งเพลงชื่อดังเพื่อชีวิตอย่าไปเอ่ยชื่อเขานะครับครับเขานั่งฟังเสร็จเขาบอกโอ้ชุดนี้ขายได้เกิน20,000แล้วเก่งละแล้วเจ้าของนิตยสารชื่อดังวัยรุ่นเวลานี้ดังที่สุดอ่ะนะอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเลยเอาไปเดาก็แล้วกันเขาโทรมาเขาหัวเราะเขาบอกว่าคนระยะเตรียมรักษาแผลเราเรื่องอะไรบอกเสือ18ตัวคุณเจ๊งแน่เราบอกทำไมเหรอเขาบอกโอ้แย่มากฟังไม่ได้เลยไม่ว่าเพลงก็ดนตรีอะไรไม่ได้เลยโอ้เอ้ผมว่ามันโอเคนะเพราะไม่อ่ะคุณเตรียมรักษาแผลก็แล้วกันนี่คือฟีดแบ็กที่กลับมีแต่ความสบประมาททั้งนั้นเลยนะคือตอนนั้นเพลงของเขาเนี่ยมันแปลกไงสไตล์อย่างนี้ดนตรีแบบนี้ร้องแบบนี้มันไม่มีแล้วคุณชอบจับอะไรแปลกๆตลอดชลัดอย่างนี้ก็แปลกคือเราดูสมิงก็แปลกใครๆก็แปลกทั้งนั้นเนี่ยชอบของแปลกสรุปคือเราอยากทำอะไรที่มันใหม่ๆมากกว่ารู้สึกนะเสียงสบประมาทมาตลอดใช่ไหมแล้วก็4เดือนเนี่ยขายไม่ได้เลยลูกน้องก็ถอดใจละเราบอกเฮ้ยไม่นะพี่มั่นใจพี่มั่นใจนะแล้วเวลาโปรโมทเองเชื่อไหมลูกน้องก็งงกันไปหมดอ่ะเขาบอกว่าเออมิวสิกวิดีโอทำเพลงไรเพลงไรทำเพลงอยู่บนดินเขาบอกอ้าวไหนพี่บอกตลอดเวลาเพราะทำไมไม่เชียร์เพลงนั้นบอกไม่ได้เพื่อชีวิตเนี่ยมันต้องอยู่ที่ตัวตนของผู้ร้องคือร้องให้คนฟังร้องให้คนเชื่อเพราะบารมีของผู้ร้องมันต้องมีเพราะนี่เข้าใหม่เนี่ยเขาไม่มีเครดิตไม่มีบารมีคนจะไม่เชื่อถ้าเขาร้องเพลงรักปุ๊บนี่เขาจะเจ๊งเลยเขาจะเป็นเพื่อชีวิตไม่ได้เพราะต้องทำเพลงอยู่บนดินก่อนเขาบอกอ้าวก็อยู่บนดินมันเป็นเพลงอนุรักษ์ต้นไม้ก็พี่เป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าไอ้เพลงประเภทอย่าตัดต้นไม้หรือเก็บขยะกันเถอะเนี่ยเขาไม่ซื้อมาฟังหรอกพี่พูดเองไม่ใช่เหรอบอกใช่แต่คุณดูก่อนว่าเพลงนี้เวลาร้องเนี่ยไอ้นี่อายุ23หน้าอ่อนๆเนี่ยคุณดูก่อนว่าใครยืนอยู่หลังมันเวลาถ่ายมิวสิกวิดีโอคัมภีร์อยู่ข้างหน้าข้างหลังมีหงามีหว่องมีฤทธิพรมีสุบุญเลี้ยงยืนอยู่ข้างหลังโอ้โหเฮ้ยไอ้หมอนี่มันใครวะทำไมบิ๊กต้องยืนอยู่ข้างหลังมันใช่ไหมอันแรกก็ผ่านไปแล้วเพลงที่สองอะพี่เพลงที่สองทำช่างมันจัดไม่แคร์บอกอ้าวก็พี่บอกว่านักร้องใหม่แล้วถ้านักร้องใหม่ถ้าเอาโปรโมทด้วยเพลงเก่าจะไม่เกิดแล้วนี่มันเพลงเก่าของหงาแล้วพี่เอามาทำไมก็คุณดูก่อนเพลงนี้เนี่ยมันยืนเกากีตาร์กับหงาแล้วร้องกันคนละท่อนถ้าเขายกระดับมันให้เท่ากับหงาใช่ไหมก็ออกไปเพลงที่3เครดิตให้ตลอดเพลงที่3ถึงตลอดเวลาแล้วคุณเชื่อไหมคัมภีร์ตอนที่พอเริ่มจะมีรู้จักแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีผับมดแดงตะแคงเดินดังที่สุดใช่ไหมเพื่อชีวิตเดินใช่ผมไปหาเจ้าของเขาบอกผู้จัดการบอกว่าขอพงศิษย์คัมภีร์มาเล่นฟรีเขาไม่ให้เล่นก็บอกไม่เอาแขกรำคาญรบกวนแขกเดี๋ยวแขกหนีหมดนักร้องที่มาเล่นที่นี่จะต้องเกรด A ต้องชั้น1เท่านั้นคัมภีร์พงศิษย์คัมภีร์เล่นฟรีไม่เอาหลังจากนั้น3เดือนมาจ้างงานละแสนจริงๆ4เดือนนี่ขายไม่ได้เลยเราก็ตื้อเพราะเรามั่นใจว่ามันดีแล้วก็พอเดือนที่5ก็เริ่มขายได้บ้างพอเดือนที่6พอดีมีละครตะวันชิงพลบ
ตะวันชิงแล้วเขาร้องเพลงตะวันชิงพบไตเติ้ลไงเท่านั้นแหละกระโฉดเลยวิ่งปั้มไม่ทันเลยอ่ะพอกระพงศิษย์คัมภีร์ดังปุ๊บเพื่อชีวิตก็ไหลมาที่นี่หมดก็ตามมาด้วยพงเทพด้วยโฮปด้วยซูซูสีเผือกคนดันเกวียนวงอมตะวงนี้ก็ไหลมาที่นี่หมดที่นี่เวลาทำเพลงเนี่ยเราไม่เคยกำหนดว่าจะทำสไตล์นี้ไม่ทำสไตล์นั้นนะอะไรก็ได้ถ้ามันดีนะเพราะอะไรไหลมาก็ทำนั่นก็ทำว่ากันไปก็ไปตามกระแสทำให้รถไฟดนตรีตอนนั้นก็ในยุคนั้นก็เป็นยุคที่เฟื่องฟูมากเป็นช่วงมันใช่แต่ช่วงนี้มันโอ้โหมันแรงคือธุรกิจทุกอย่างผมว่ามันเหมือนกันฮะมันมีช่วงขึ้นช่วงลงใช่ไม่เรื่องปกติเป็นวัฏจักรคือมันเพียงแต่ว่าช่วงที่เราเพียงพัมเนี่ยเราก็ต้องยกกาดสูงสูงงั้นยกกาดสูงสูงถอยถ้าคุณเพียงพัมคุณยังบุกตะลุยคุณก็ถูกน็อกแล้วก็ถอยพลาดแล้วก็ถอยใช่ไหมฮะแล้วก็มีช่วงพอพงศิษย์คัมภีร์พอเพิ่มเลยพอผ่านช่วงนี้ไปปุ๊บผ่านช่วงนี้ปุ๊บเราก็เริ่มมาอ้าวอ้อยกระท้อนกันทะลุขึ้นมาพออ้อยกระท้อนผ่านไปก็มีหนูมิเตอร์ทะลุขึ้นมาผ่านหนูมิเตอร์ก็มีเดวิดเอ็นทีทะลุขึ้นมาที่พูดมาเนี่ยคือขายเกินล้านหมดนั่นน่ะสิมันเป็นอะไรซึ่งในช่วงหลังเนี่ยมันอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดไงคือช่วงแรกอะไรก็แย่ไปหมดแต่พอมันถึงเวลาเป็นยุคของเราเนี่ยเราหยิบอะไรมันก็ได้หมดทำอะไรก็ได้หมดเนาะมันเป็นอย่างนี้ฮะคือเขาพูดว่าเวลาที่มันตกเนี่ยชกยังไงก็ไม่ถูกถ้าเวลามันขึ้นคุณจิ้มตรงไหนก็โดนนั่นน่ะสิอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของธุรกิจเนาะทุกที่เหมือนกันแล้วไม่ใช่ว่าคนทำเพลงเป็นร้องเพลงเก่งจะบริหารค่ายเพลงไม่ใช่เลยอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับอันนี้เป็นการพิสูจน์ว่าแต่เขาก็มีอัลบั้มของตัวเองนะที่ผู้ประเด็นจะโยงเข้ามาตรงเนี้ยขายแฟนเพลงขายแฟนเพลงมีอัลบั้มอยู่อัลบั้มหนึ่งนะครับมันเป็นคือคุณระยะเรารู้ตั้งแต่เด็กว่าตั้งแต่เริ่มต้นก็เป็นนักร้องประกวดตั้งแต่6 7ขวบเนาะมันคงเนาะมันคงสิ่งที่มันฝังมาชอบร้องแต่ร้องไม่ได้ดีหรอกชอบร้องก็นั่นแหละก็ทำอัลบั้มอยู่อัลบั้มนึงครับชื่ออัลบั้มอะไรนะสวรรค์บนสายสวรรค์บนสายใจยังรอเธอเสมอไม่ไหวสร้างวิมานสายสุดปลายมุมปรารถนาขึ้นสวรรค์สัตว์พังลงชั่วพริบตาวิมานถล่มจมทาราพัดพาความรักจากไปแล้วก็ทำงานเต็มที่เหมือนเดิมนะครับตลอดเวลาที่เราทำงานมาเนี่ยถึงเราจะเจออะไรเยอะแยะที่เราต้องเหนื่อยต้องออกแรงเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองลำบากใช่ไหมฮะแล้วก็เวลาที่เรารุ่งเรืองเราก็ไม่รู้สึกว่าเราจะมีปีกมีหางเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำตัวปกติก็ยังเดินไปเดินมาทำงานยังไปนั่งทำงานห้องอัดเหมือนเดิ มก็มีอยู่วันหนึ่งไปห้องอัดนี่ห้องอัดนี่มีโปรดิวเซอร์นักดนตรีของค่ายยักษ์ใหญ่สองสามค่ายก็นั่งกินเหล้าอยู่หน้าห้องอัดแล้วเราก็เดินเข้าไปโอ้ยพี่ระยะยังทำงานอยู่อีกเหรอจ้างคนอื่นทำได้แล้วรวยแล้วเดี๋ยวผมขอถามคุณหน่อยที่พวกคุณตั้งวงกันอยู่เนี่ยกินเหล้ากันอยู่เนี่ยทำไมคุณถึงมาตั้งวงอยู่ตรงนี้ก็เราชอบมีความสุขบอกพี่นั่งในห้องนั้นก็เหมือนคุณนั่งตรงนี้มีความสุขคือคุณระยะนะครับเขาจะไม่ปล่อยงานทุกชิ้นถ้าไม่ผ่านมือเขาระยะต้องไปมิกซ์เองไปดูแลบาลานซ์ไปปรับเสียงกลองเองเจ้าของค่ายนะครับไปปรับเสียงกลองเองไปปรับเสียงร้องเองไปบาลานซ์เพลงทั้งหมดเองไปนั่งคุมเองปกเทปก็ดูเองถ่ายเองหมดถ่ายเองก็บอกว่าผมเนี่ยทำเองทุกอย่างไปนั่งอยู่ตีสี่ตีห้าไปมิกซ์เพลงออกมาโอ้โหเนี่ยยุคหลังก็ทำเองเหมือนกันเหรอยุคหลังในปกเทปทุกอันถ่ายเองหมดนะเหรอแต่กล้องถ่ายเองหมดชอบโอ้โหชอบทำคือเราเป็นคนชอบทำงานแล้วก็ที่มาทำธุรกิจเพลงเราว่าเราทำเพราะเรารักมากกว่าอย่างอื่นเพราะเราก็ทำด้วยความรักเราเหมือนกับศิลปินวาดรูปคนหนึ่งมีความสุขกับมันเราวาดทีละรูปวาดเสร็จแล้วก็ไปขายเราจะไม่ใช่ก๊อปปี้ใส่เพจแล้วก็ใส่เครื่องพิมพ์เอาไว้เยอะเราจะไม่ทำแบบนั้นแล้วคุณเชื่อไหมรถไฟดนตรีมาถึงปีนี้34ปีนั่นน่ะสิในแต่ละช่วงเนี่ยรถไฟดนตรีไม่เคยมีนักร้องเกิน10คนพอสัก6 7 8ก็มาละหยุดละมาอีกก็ไม่เอาทำแค่นี้เอาแค่นี้เคยมีคนนักข่าวก็มาถาม
ถ้าถามเออรัฐมนตรีก็มาก่อนแกรมมี่มาก่อน RS อีกแล้วทำไมถึงไม่ทำให้ใหญ่ๆแบบเขาเราบอกว่าเราบอกว่าก็ไม่เอาหรอกก็แค่นี้ก็ดีแล้วก็พอใจละก็ถามว่าทำไมคุณคิดว่าคุณรวยแล้วรวยมากแล้วเหรอบอกไม่รวยหรอกก็คือแค่พอมีพอกินแต่พอใจแล้วเขาบอกเนี่ยถ้าเผื่อมีโปรเจกต์ให้รถไฟตีทำให้บึ้มๆแข่งกับแกรมมี่ไอซ์จะเอาไหมบอกไม่เอาเขาถามว่าทำไมคุณคิดว่าคุณดังมากแล้วเหรอบอกไม่แค่พอมีคนรู้จักแต่พอใจแล้วก็ถามว่าเอ๊ะทำไมอะไรๆคุณก็ว่าพอใจบอกคุณลองคิดดูถ้าเป็นตัวคุณ1คนได้ทำงานที่คนรักคนชอบ2งานนั้นประสบความสำเร็จด้วยดีนะ4คุณมีค่าตอบแทนที่จะมีกินมีใช้สะดวกสบายนะ5คุณมีครอบครัวที่ดีนะไม่มีใครเกเรเหลวไหลทุกคนก็โอเคหกไม่มีใครมีโรคประจำตัวเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีนอกเหนือจากนี้คุณอยากได้อะไรอีกนั่นแหละสิเนาะลูกสาวคนเล็กเนี่ยเคยถามว่าคือวันก่อนนั่งรถไปแล้วก็เขาถามว่าเปิดวิทยุแล้วก็มีข่าวเรื่องคอร์รัปชันนักการเมืองคอร์รัปชันลูกสาวก็ถามว่าเออพ่อเขาพูดเปลยๆไม่เข้าใจว่าเอ๊ะคนเราเวลาอยากได้เงินเนี่ยก็เพราะว่าเราอยากได้ไปซื้อของอยากได้ซื้อบ้านใหญ่ๆอยากได้รถสปอร์ตหรืออยากได้เพชรเม็ดโตๆด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่คนที่เขารวยเป็นพันล้านหมื่นล้านเนี่ยเขามีเงินที่ซื้อได้ทุกอย่างแล้วเขาจะโกงไปทำไมอีกเขาจะไปทำอะไรนั่นน่ะสิเออนั่นสิพ่อเขาไม่รู้เหมือนกันนั่นน่ะสิคนเรามันมีความคิดไม่เหมือนกันมี100บาทก็อยากมี1,000บาทอยากมีพันบาทก็มีอยากมีล้านบาทล้านบาทร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านอยากเป็นหนึ่งในสิบของโลกก็ว่ากันไปเนาะแต่อย่างลูกๆเนี่ยตั้งแต่เด็กๆก็บอกเขาบอกให้ตั้งใจเรียนนะไม่ต้องได้เอไม่ต้องอะไรท็อปไม่ต้องขออย่างเดียวอย่าสอบตกนะแล้วก็เวลาไปสอบเข้ามหาลัยคิดเองเลยว่าอยากชอบอะไรอยากเรียนอะไรอย่าตามเพื่อนอย่าถามพ่อแม่อย่าถามครูอย่าตามเพื่อนเอาตัวเองอยากชอบอะไรไปเรียนนั่นถ้าชอบขายขนมไปเรียนทำขนมชอบซ่อมรถไปเรียนซ่อมรถชอบวาดรูปไปเรียนศิลปะแล้วไม่ต้องคิดว่าเรียนจบแล้วต้องมาช่วยพ่อแต่ลูกคนเล็กก็กลับมาช่วยพ่อใช่ไหมเขาบอกเขาถามว่าเอ้าถ้าเผื่อถ้าลูกทั้งสามคนไม่มีใครมาช่วยพ่อพ่อจะทำไงบอกไม่เป็นไรเลยลูกไม่ช่วยพ่อก็จ้างคนอื่นทำถ้าทำไม่ได้ก็ปิดมันซะโอ้นะถ้าทุกคนคิดได้อย่างกุลยานะโอ้โหประเสริฐจริงๆเลยลูกบอกเขานะบอกว่าลูกทำงานที่รักที่ชอบลูกจะไม่เหนื่อยลูกจะไม่รู้สึกลำบากไม่รู้สึกว่าขมขื่นที่ต้องทำลูกจะสนุกที่ทำกับมันเมื่อลูกสนุกทำกับมันมันก็ต้องไปได้ดีพอสมควรอะไรก็ได้ที่ทำแล้วทำให้เรามีกินมีใช้นะถ้ามันจะร่ำรวยให้ไปตามวิถีทางไม่ใช่เราไปตั้งเป้าเราไปตะเกียกตะกายเราเริ่มมีความทุกข์ขายดอกไม้ถ้าคุณขายได้มีกินมีใช้พอแล้วคุณไม่ลำบากใช่ไหมคุณจะไปเอาอะไรมากมายนั่นน่ะสิเนาะแต่ถ้ามันรวยก็ดีนะตามวิถีทางทุกคนอยากรวยแต่คุณอย่าทำให้ตัวเองลำบากใช่ไหมครับคือข้อคิดคือที่คุยให้ฟังแล้วนี่คือเราเป็นอย่างนี้เราต้องสบายสบายเรื่อยๆแล้วดนตรีก็เลยอยู่อย่างสบายสบายไม่เหนื่อยมากไม่ต้องเป็นต้องทะเยอทะยานไม่ต้องเข้าตลาดหุ้นไม่ต้องเป็นบริษัทมหาชนต้องไม่ต้องอะไรมีคนมาชวนเข้าตลาดหุ้นบอกไม่เอาตอนนี้มีความสุขกับมันแค่นี้แค่นี้พอเพียงก็เป็นความสุขอย่างนะครับคือคนเราถ้าดิ้นมากอะไรมากมันก็เหนื่อยเนาะมันต้องเรียกว่าอะไรกันอีกอะเรียกว่าเป็นคนเล็กๆในโลกใบเล็กๆของตัวเองตอนนี้ไฟดนตรีก็ยังดำเนินธุรกิจทางด้านนี้ตอนนี้ย้ายไปทำผันไปทำลูกทุ่งเยอะนะจะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันไปตามกระแสไม่ใช่มันตามแล้วแต่อะไรมาอ๋อไม่เคยทำเพลงตามกระแสนะแล้วแต่อะไรจะเข้ามาหาเราคุณมีดีจริงหรือเปล่าอ๋อแค่นั้นอะไรก็ได้ถ้าคุณมีดีจริงไม่จำเป็นต้องเป็นอยู่ในเทรนด์ที่เขาฮิตกันไม่ต้องเพราะเรามีความเชื่อว่าเพลงอะไรก็ตามคนจะต้อนรับถ้ามันดีจริงอันนี้ก็ทำให้รถไฟดนตรียังอยู่ถึงบัดนี้นะสิ่งหนึ่งที่อยู่เป็นคติพจน์ในใจของเราก็คือว่าอย่างที่บอกไปว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ใช่คนเก่งนะแต่ผมมีความพยายามสูงเป็นนักสู้อย่างเรียนหนังสือนี่
คนอื่นอ่านรอบเดียวผมอ่าน10รอบเขาก็สู้ผมไม่ได้จริงไหมจริงเหมือนกันก็คือคติพจน์ของเราก็คือเมื่อเรารู้ตัวว่าเราวิ่งเร็วอย่างกระต่ายไม่ได้เราก็ให้ขยันเดินแบบเต่านานหน่อยแต่เราถึงเหมือนกันนี่คุณผู้ชมเป็นข้อคิดที่ดีนะครับเราเป็นอย่างกระต่ายไม่ได้เราเป็นอย่างเต่าก็ได้แต่ถึงจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะวันนี้คงต้องสรุปลงตรงนี้ละพรุ่งนี้คงจะเป็นเรื่องราวอะไรซึ่งคันนี้สบายๆแล้วนะและสไตล์คุณระยะละเราฟังเรื่องราวที่ต่อสู้มาเนี่ยมัน4วันมันก็ต่อสู้มาตลอดเนาะจนมันมันเป็นอะไรซึ่งสนุกสนานมากๆยังขาดเรื่องแบบเรื่องสปอนเซอร์ของมันยังไม่ได้ข่าวเดี๋ยวเทปหน้าเยอะใหญ่มันเยอะเทปหน้าเดี๋ยวมีเกร็ดอะไรแถมๆหน่อยเพราะว่าคนดูรายการเราเนี่ยหลายคนก็คงจะเป็นแฟนคลับชาวมารุ่นราวคราวเดียวกันนั่นแหละครับคือสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรนะเราแค่เด็กบ้านนอกลูกแจ็คไข่กาแฟแต่ที่เรามาถึงตรงนี้มันก็ไกลเกินที่จะคาดฝันแล้วมันไกลมากแต่ถ้าเทียบกับโลกใบใหญ่เราก็ยังเล็กมากไม่มีอะไรนะแต่ว่าสิ่งที่เราผ่านมาอย่างน้อยยังมีคนที่ไม่เก่งอีกตั้งเยอะเป็นตัวอย่างที่ดีของคนกลุ่มหนึ่งที่สามารถจะมีคือทำให้คนที่ต่อสู้มีกำลังใจเนาะเขาสร้างกำลังใจเขาคุณระยะเนี่ยเขาจะมาระดับนี้เขาผ่านอะไรมาบ้างเคยมีคนถามว่าเจออะไรเยอะๆนี่เคยท้อไหมบางเราก็เป็นคนธรรมดานะเรามีแต่เชื่อไหมทุกครั้งที่เจอแรงหนักและผิดหวังเนี่ยเราจะเหี่ยวอยู่ไม่เกินครึ่งวันครึ่งวันเนี่ยอะไรวะทำไมเป็นอย่างนี้วะอย่างนี้วะอีกครึ่งวันลุกสู้มีสติสู้กับมันต่อเริ่มใหม่จะไม่ยอมแพ้นะครับอย่ายอมแพ้นะครับพรุ่งนี้คงจะเป็นอะไรที่สบายๆหน่อยเนาะเจอกันครับพรุ่งนี้